วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือนนี้มีเรื่องต้องให้ลุ้นหนักกว่าเมื่อถึงวันที่23สิงหาคมชะตากรรมทางการเมืองของผู้นำจะเป็นอย่างไรจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือยอมรับสภาพการสิ้นสุดของการครบวาระ8ปีตามที่ถกเถียงกันอยู่ในวงการกฎหมายการเมืองมีผู้รู้กฎหมายเยอะแต่ความเห็นที่แสดงออกมาก็ขึ้นอยู่กับว่านิยมแบบไหนเป็นกองเชียร์ติ่งลุงหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เอื่อมระอากวนสามปอครองเมืองการถกเถียงไม่มีผลชัดผู้รู้กฎหมายจริงถึงฟันธงไปแล้วว่าอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็บอกได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับกฎหมายที่มีอยู่ต้องคำนึงถึงประเด็นอภินิหารทางกฎหมายไว้ด้วยแผ่นดินนี้มีนิติศรีถนนชัยบิดาแห่งการยกเว้นพวกลื่นไหลเก่งมีหลายคดีที่ว่านอนมาสุดท้ายก็นอนมาจริงขาชี้ฟ้าหงายเก๋งดังนั้นอะไรที่ว่าแน่มันก็บ่แน่หรอกนายเพราะศึกครั้งนี้สำหรับท่านฮาวเป้งใหญ่หลวงนักที่ผ่านศึกน้ำลายในอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เห็นชัดแล้วว่าเป็นการดิ้นรนเพื่อจะได้อยู่ต่ออีกการเป็นผู้นำประเทศภายใต้กฎหมายพิเศษภาวะฉุกเฉินไม่ต้องตอบคำถามสำคัญเรื่องการใช้จ่ายจึงเป็นเรื่องมันมือมันปากสำหรับพวกเสพติดอำนาจยิ่งไม่ต้องเดือดร้อนยุ่งกับการตระเวนหาเสียงด้วยแล้วยิ่งดีเพราะรอตีกินชุบมือเปิบจากพรรคที่เสนอชื่อตัวท่านฮาวเป้งเป็นนายกอย่างเดียวไม่ต้องวุ่นกับการหาเสียงแจกกล้วยซื้อตัวพวกนักเลือกตั้งให้มาเข้าคอกค้ำฐานอำนาจการตีกินชุบมือเปิบใช้อำนาจเต็มที่ไม่ต้องให้ประชาชนเลือกมาอย่างที่เป็นมา8ปีจึงเป็นความอุจจาร์สุดๆของการเมืองน้ำเน่าแบบไทยๆที่คนไทย67ล้านคนยอมทนอยู่ได้จนโครงสร้างบ้านเมืองผุกร่อนเพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะถ้าแก๊งสามปออยู่ต่ออีก4ปีไม่แน่ใจว่าบ้านเมืองจะทนกับภาวะวิบัติต่อเนื่องจนล่มจมทางเศรษฐกิจหรือไม่เพราะการเมืองสังคมศีลธรรมจรรยาความอายสูญหายไปนานแล้วปล่อยให้อำนาจของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่เหนือชะตาเมืองเอาเถอะกฎหมายจะว่าอย่างไรก็ตามมีคำถามอยู่ว่าท่านฮาวเป้งและแก๊งสามปอจะอยู่ต่อเพื่ออะไรกลุ่มอำนาจโดยไม่ต้องลงทุนตีกินกับอำนาจพิเศษมานานขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกว่าอิ่มอีกหรือจะต้องอยู่อีกนานเท่าไหร่ถึงจะพอต้องให้บ้านเมืองล่มจมเลยหรือใครหรือทั้งสามปอคิดว่าพวกตัวเองเป็นบุคคลที่บ้านเมืองจะขาดไม่ได้ดูแล้วจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยเลยวัยเกษียณมานานพี่ใหญ่เดินเองไม่ไหวที่กอบโกยอำนาจอยู่มาแบบไม่ต้องลงทุนคิดว่าเป็นกำไรชีวิตน้อยเกินไปหรือรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าไม่ได้มีผลงานดีเด่นให้คนรู้สึกว่าห่วงหาอะไรถ้าจะจากไปตรงกันข้ามประชาชนออกมาขับไล่หลายกลุ่มหลายรอบแต่แก๊งสามปออาศัยอำนาจจากภาวะฉุกเฉินป้องกันตัวเองพร้อมตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่รู้สึกอายชาวบ้านและนักเลือกตั้งในสภาก็กล่าวหาว่าพวกกวนสามปอมีแต่เอื้ออวยให้กลุ่มเจ้าสัวรายใหญ่ผลต่างตอบแทนมหาศาลทำให้คนที่เหลือยากจนทั้งแผ่นดินท่านไม่อายเลยที่ถูกชื่นชมว่ารักชาติยาวนานกว่าเพื่อนร่วมแผ่นดินยินดีเป็นผู้เสียสละขอยอมเหนื่อยทำงานจนสายตัวแทบขาดแต่จะยอมทนทำงานต่อไปไม่ย่อท้อชาวบ้านได้ฟังแล้วรู้สึกอายแทนบ้างหมดอาลัยตายอยากบ้างก็รู้สึกสิ้นหวังรู้แน่ว่าบ้านเมืองไม่มีวันมีอนาคตที่ดีแจ่มใสตราบใดที่กวนนี้ยังอยู่มีคำเตือนจากตู่สีกากีในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะว่าท่านและกวนจะเลือกทางออกอย่างไรจะยอมลงอย่างโดยดีหรือต้องไปแบบโดนชาวบ้านรวมตัวเดินขบวนขับไล่เผาทำเนียบเหมือนตระกูลราชปักษาของสีลังกาหรือจะเป็นอาเบะที่โดนสังหารโดยอดีตทหารเรือที่อ้างว่าขับแค้นใจ
ท่านยังเชื่อมั่นในอำนาจและพลังหนุนทั้งเงินทุนเจ้าสัวและพลังเร้นลับซึ่งชาวบ้านไม่รู้ว่าจริงหรือไม่รู้เพียงว่ามองไปข้างหน้าแล้วไม่เห็นว่าประเทศไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรผลงาน8ปีก็ประจานให้เห็นความไร้ประสิทธิภาพแถมยังเป็นยุคที่มีการทุจริตคอร์รัปชันเหนือชั้นชุกชุมกว่ายุคท่านเลียมความคึกคักของนักเลือกตั้งทุกวันนี้คือการตั้งพรรคใหม่ไม่เว้นแต่ละวันดูหน้าแล้วก็มีแต่พวกหน้าเดิมแต่สลับพรรคตามค่าตัวและจังหวะโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลมีทั้งพรรคอะไรพรรคสาขาพรรคสำรองที่ว่าแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ย่อยทั้งหมดนี้เป็นการเดินเกมกำหนดเส้นทางเปิดช่องให้คณะสามลุงได้มีโอกาสกุมอำนาจรัฐและให้พวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์ต่อไปโดยไม่รู้สึกว่าต้องอายการเล่นเกมกำหนดวิธีการเลือกตั้งว่าจะคัดเอาตัวส.ส.แบบระบบ500หรือ100และจะเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือ2ใบนั้นก็เพื่อหาทางอยู่ต่อชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อันใดเป็นการแข่งแย่งอำนาจของนักเลือกตั้งล้วนจากนี้ไปสถานการณ์น่าจะเข้มข้นกดดันยิ่งขึ้นฝ่ายสามลุงมีอำนาจพร้อมคงไม่หวั่นบริวารมากมายเรียกใช้งานได้สารพัดองค์กรอิสระแบบหลวมๆคงกำหนดท่าทีแล้วว่าจะไปอย่างไรรอใบสั่งสุดท้ายอย่างเดียวเสียงของประชาชนไร้ความหมายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีเสียงคนเป็นล้านๆอยู่กลางถนนตะโกนว่าออกไปเหมือนพวกราชปักษาของศรีลังกาได้ยินถึงจะรู้สึกแต่ก็สายเสียแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ